ดูกรับภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดสี่อย่างนั้นคือ 1. กะวะลีการาหารหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัดสาหาร สม,มโนสัญญาเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้แหละเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เราสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดดูกระรภิสษุทั้งหลายก็กวรีการาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาสเบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินไปสู่ทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยนอยน่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกําลังเดินไปในทางกันดารอยู่สเบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้น ได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าสเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแหลมีอยู่เล็กน้อยสเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดานนี้ยังเหลืออยู่ เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อยากระนั้นเลยเราสองคนมาช่วยกันข้าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเข็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันด่านที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคน ต้องพากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลาง ทุบกปกพผางกรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมถ้าเช่นนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกวรีการาหารว่าเปรียบด้วยเนื้อบุตร ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กววรีการาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบนจากกามคุณเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบนจากกามคุณได้แล้วสังโยน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวก ให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ผัสสาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคโนมที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกตัวสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ชัยกินหากลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ในที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกัดและจิกกินเป็นอันว่าแม่โคโนมตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้ม จะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้ เมื่ออริยาสาวกกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายก็มโนสัญญาเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่า มีหลุมธานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยทานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษสองคนมีกำลังจับเขาที่แขนข้างละคนคร่าไปสู่หลุมธานเพลิง ทันใดนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมทานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจักตกหลุมทานเพลิงนี้ก็จักต้องตายหรือถึงทุกแทบตายข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสัญญาเจตนาหาร ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสัญญาเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทําผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้กระทําผิดใต้ฝาละองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเชา้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวัน พระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่าเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรรับสั่งอย่างนี้ว่าจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ก็ประหารน,นักโทษคนนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาเป็นเวลาเย็นพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่า จงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเขากำลังถูกประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่นั้นจะพึงได้เสวยแต่ทุกข โทมนัสซึ่งมีการประหารน,นั้นเป็นเหตุมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกข์โทมนัสซึ่งมีการประหารน,นั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มเหล่า ข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณอาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้นามรูปได้แล้วเมื่ออริยสาวกมากําหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใด ที่อริยาสาวกจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว